ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสาระดีมีข้อคิดนะคะช่วงนี้เรายังต้องอยู่บ้านกันอยู่นะคะไปอีก1เดือนไหนๆเราก็อยู่มาแล้วอยู่บ้านเพื่อที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาติอันที่จริงก็คือเพื่อตัวเรานะประเทศไทยของเรานั้นถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะคะแล้ว อย่าวางใจเพราะว่าโรคต่างๆนั้นไม่ใช่หายนะคะเป็นแล้วก็มาอีกฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราเฝ้าระวังตัวเองรู้ว่าการที่สถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดโควิดดีขึ้นเพราะว่าภาพรวมของคนไทยเราต้องปรบมือให้กับคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะให้กับตัวเราด้วยว่าเราใหความร่วมมือโดยที่อย่างคุณรู้ไม่ได้คิดถึงเรื่องของว่ามีกฎหมายบังคับแต่มีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเกิดจากจิตสำนึกความรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดมีสองตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีวินัยในเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองว่าต้องทำอย่างไรแบบไหนนะคะมีกติกาให้กับตัวเองแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าถ้าเราฟังข่าวสารเขาบอกช่วงนี้ยังไม่พ้นนะคะมันจะต้องอยู่ในช่วงเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งแล้วก็มาเฟสสองถ้าเลยไปจนถึงมิถุนาไปได้นะคะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะนี้เราก็ต้องภาคภูมิใจกับคนเราด้วยกันคนไทยด้วยกันนะคะในช่วงแรกเสาร์นี้เสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมก็คุยกันเรื่องที่ดีๆนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของทางพุทธศาสนานั่นคือวันวิสาขบูชานะจะเป็นวันพุธที่6นะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน6พูดถึงวันวิสาขบูชาชาวพุทธนะก็รู้นะคะรู้กันแล้วว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะคะสำคัญอย่างไรก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้อริยนิพพานก็รู้กันทั่วไปนะคะหลายคนบอกว่ารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าก็เราก็มาพูดกันนะเพื่อให้ได้รำลึกถึงนะคะพูดเรื่องดีๆแต่คุณมีข้อคิดที่น่าสังเกตสมัยเรียนก็เคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะคะประสูติพระพุทธเจ้าประสูติณป่าลุมพินีวันป่าลุมพินีวันเนี่ยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะประสูติในป่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่านะคะป่าสมัยก่อนจะเป็นยังไงแล้วก็รู้ในจินตนาการว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เจริญ 2,500 กว่าปีก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วพอมาถึงช่วงตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ภายใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็อยู่ในบริเวณแม่น้ำบริเวณป่านะคะใต้ต้นไม้อีกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับไม้นะคะพ
พอมาถึงช่วงที่ปรินิพพานเสด็จดับขันปรินิพพานณพระแท่นไม้รังทั้งคู่ในเขตเมืองกุตินารานะคะในเขตเมืองกุตินาราก็เป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนะคะถึงในวันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทั้งเป็นวันประสูติวันจัดสรู้วันปรินิพพานวันเดียวกันนี้ว่าทำไมอยู่เกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติพอมาถึงปฐมเทศนาครั้งแรกที่ไปโปรดปัญจวัคคีย์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันก็เป็นป่านะคะมฤคทายวันก็เหมือนกับเป็นเกี่ยวกับสภาพป่าต้นไม้นะคะปัจจุบันนี้มฤคทายวันนั้นจะอยู่ที่เขตเรียกเขตเมืองสารนาศนะคะสารนาศคำว่าสารนาศเนี่ยถ้าภาษามคตภาษาลิขิตก็เรียกว่าสารังคนาศทีนี้สารังคนาศนี้แปลว่าเป็นที่พึ่งของความก็แสดงว่าป่านั้นก็ต้องอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นอาจจะเป็นป่าที่อภัยทานนะคะก็คือคงจะไม่มีการล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะข้อคิดที่โฮจุบอกว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจก็คือว่าเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับป่าสมัยเรียนวิชาปรัชญานะครับปรัชญาเนี่ยเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรุ่นนั้นก็จะมีบังคับวิชานั้นวิชานี้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะท่านก็สอนเรื่องนี้แล้วก็มีนักศึกษาถามว่าเอ๊ะทำไมถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรในช่วงกลางป่าท่านบอกว่าข้อเป็นข้อสังเกตให้ข้อคิดว่านั่นคือข้อคิดที่แสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่ได้หลีกพ้นธรรมชาติไปได้เลยเรากลับมาเกิดมาก็อยู่กับธรรมชาติเป็นสภาวะของธรรมชาติเวลาที่ดำเนินชีวิตก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็เมื่อตายก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติตอนนั้นฟังก็แบบก็คือเข้าใจแต่ถามว่ามันลึกซึ้งไหมเราก็ไม่ได้ลึกซึ้งแต่ถ้ามอพอเราอายุมากขึ้นแล้วเราศึกษาธรรมะนี่ก็คือให้เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นก็คือว่าเกิดนะเกิดดำเนินชีวิตมานะคะแก่นะคะเกิดแก่แล้วมาถึงช่วงก่อนสุดท้ายก็คือเสด็จดับขันปรินิพพานก็คือตายนี่คือธรรมชาตินะคือธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมาได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อทำไมธรรมะตัวนี้จึงเป็นคำเดียวกับที่เขียนว่าธรรมชาติทอทองรอเรือสองตัวแล้วก็มองมาธรรมะธรรมชาติที่อาจารย์บอกก็ถูกแต่ว่าเราก็เข้าใจแค่ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่พอธรรมะก็คือว่านี่คือข้อคิดที่ให้เห็นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าข้อคิดที่ได้ก็คือว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดมาวรรณะไหนนะคะในอินเดียนี่ก็จะมีแบ่งชั้นวรรณะนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดวรรณะไหนจะเกิดในฐานันดรกษัตริย์นะหรือว่าฐานะร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะยาจกเห็นใจจันทานเนี่ยเมื่อถึงที่สุดทุกคนจะอยู่ในกฎอันเดียวกันนะกฎของธรรมชาติก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายคือมาจากไหนก็ไปที่เดิมมันก็จะหมุนเวียนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆฉะนั้นกว่าที่เราจะเรียนรู้เมื่อก่อนเรารู้ประวัติศาสตร์ขออภัยค่ะรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือว่า
รู้ว่าอย่างนั้นรู้ที่มาที่ไปแต่ว่าแฝงข้อคิดหรือหลักธรรมบางทีเราก็ยังไม่ได้รู้ที่เรารู้เราต้องอาศัยเขาเรียกว่าสะสมความรู้ศึกษาแล้วต้องสนใจและอาจจะได้อ่านได้ฟังได้รับคำชี้แนะแล้วเราก็มาไตร่ตรองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกับตัวเราถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาใครที่ชอบเผาป่าทำลายป่าแล้วในที่สุดคนนั้นก็กลับมาสู่ตัวเรามลภาวะที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าเป็นมลพิษต่างๆมันก็คือธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติคือที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของมันนะคะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่ชาวพุทธก็จะได้รำลึกถึงพระปัญญาคุณพระเจ้าจึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณที่ทำให้เราได้มีโอกาสศึกษานะศึกษาธรรมะศึกษาเกี่ยวกับข้อธรรมต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างจิตใจภาวะจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์นะคะทุกศาสนาก็เป็นที่นี้ในศาสนาอิสลามช่วงนี้ก็จะให้เป็นการฝึกตนนะคะฝึกความตนที่เขาต้องเข้าถือศีลอดศาสนาพุทธเราก็มีเรื่องของการปฏิบัติตนในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของทำสมาธิแล้วก็เรื่องของภาวนาแล้วก็แต่ละศาสนาก็จะมีหลักคำสอนเพื่อมุ่งหมายอยู่จุดเดียวก็คือให้คนเป็นคนดีสองให้คนได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่มันมีคุณภาพมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะในวันวิสาขบูชาถ้าเป็นเวลาปกติเราก็จะได้ไปทำบุญถูกไหมคะไปวัดกันช่วงเช้าก็อาจจะตักบาตรนะคะตักบาตรแล้วก็ไปวัดช่วงค่ำก็จะเวียนเทียนแต่ว่าในสถานการณ์โควิดก็อาจจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมการทำบุญนั้นหรือการที่จะเราแสดงออกถึงความเคารพสักการะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ทำได้ทำได้ด้วยอมิตรบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนทำด้วยการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ไปวัดแต่เรารักษาศีลเราสวดมนต์ภาวนาที่เชิญชวนให้ช่วงสองทุ่มเราก็สวดมนต์ภาวนาร่วมกันสวดที่บ้านก็ได้เพราะว่าการทำบุญหรือการฝึกตนนั้นทำได้ด้วยตนเองทำที่ไหนก็ได้นะคะแต่ต้องควรจะเป็นที่ที่เหมาะสมไปทำที่ไหนก็ได้จะไปบางคนก็บอกว่าไปอยู่ตามนู้นตามนี้มันก็ต้องมีที่มีทางกันนะคะที่เหมาะสมที่เป็นสัปปายะที่เป็นมงคลนะคะในวันวิสาขบูชาก็แล้วแต่ว่าการที่จะไปเราก็ต้องทิ้งระยะห่างจะเวียนเทียนแบบเมื่อก่อนที่ไปแออัดกลางคืนแล้วก็สุดท้ายก็คงจะไม่มีนะคะอาจจะเราปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่เราจะได้มีโอกาสได้ทำกันในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันทำบุญใหญ่วันหนึ่งแล้วเราก็จะได้ร่วมกันนะคะหยดน้ำอธิษฐานจิตให้ประเทศไทยให้คนไทยนี่พ้นวิกฤตโควิดไปได้ด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่มาพูดคุยกันมาฝากคุณผู้ฟังช่วงนี้เราพักกันสักช่วงหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงต่อไปค่ะเอาไว้อย่างไร
ดมนต์พร่ำบ่นบูชากุศลธรรมะจงนำข้าสิ้นเว้นดังวอนหากแม้นชีวิตสิ้นลับดับมนเวรกรรมทุกชาติทอนบรรเทาผันผ่อนอย่าทำซ้ำมาพบกันในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้เรามาคุยกันคุยรู้มีวางจุดประสงค์ว่าในช่วงที่รายการสาระข้อคิดสาระดีมีข้อคิดในปีนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดที่เน้นในทางธรรมะเน้นในเรื่องที่การจะพัฒนาจิตใจของคนเราคือในเรื่องของการดูแลร่างกายนั้นด้วยเทคโนโลยีคนก็จะดูแลแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตใจหรือการให้ข้อคิดทางด้านจิตใจอาจจะอ่านกันมามากก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะด้วยตัวเองนั้นได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาอย่างเดียวเราก็ได้เข้าไปปฏิบัติได้ไปบวชนะไปบวชทีแล้วด้วยหลายๆอย่างก็ถือว่ามาเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันนะเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอส่วนหนึ่งเราก็ได้จากการอ่านแล้วเราก็มาคิดเราก็ได้จากการที่เรามีพระอาจารย์ที่คอยแนะนำนะคะในหัวข้อที่สองนั้นเราได้พูดถึงเรื่องว่าธรรมชาติของความตายทำไมพูดถึงเรื่องนี้ก็เห็นว่าข่าวที่ออกมาดูข่าวแล้วแบบโอ้นี่ฉันฆ่าตัวตายอันที่จริงการฆ่าตัวตายหรือจะตายด้วยเหตุใดมันมีอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะแต่เผอิญว่ามีข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายแล้ววาดรูปของท่านนายกไว้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮาขึ้นมาถ้าตายในช่วงนี้น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าจะน่าเห็นใจก็คือโควิดเนี่ยนอกจากเป็นโรคระบาดแล้วก็ยังเป็นเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้คนฆ่าตัวตายโควิด19ก็จะเป็นผลพวงที่ถูกโทษไปด้วยนั้นก็เราพูดกันนะคะแต่เรื่องของการตายหรือการฆ่าตัวตายนั้นถ้าพูดถึงธรรมชาติของความตายมันเป็นอยู่แล้วเป็นปกติของมนุษย์นะคะเพิ่งว่าเกิดในช่วงภาวะวิกฤตแล้วก็เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวโดยปกติแล้วในทางพุทธศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องความตายไว้สองอย่างก็คือเรื่องของการสิ้นอายุขัยเขาเรียกว่าการละมรณะมาถึงคราวจะตายก็ตายด้วยตามการเวลาเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะคะเราจะเห็นว่าตอนคุณทวดคุณยายคุณย่าเสียเนี่ยก็คือหมดสิ้นอายุขัยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะคือสิ้นบุญไปนะคะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สิ้นเวรสิ้นกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามอายุไขแต่บอกได้ไหมก็บอกไม่ได้ว่าอายุไขเท่าไหร่นะคะถึงจะตายนะคะตัวเราเองก็บอกไม่ได้วันนี้ที่จัดรายการพรุ่งนี้อาจจะไปซะแล้วก็ได้นะคะไม่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันชั่วแค่สิ้นลมหายใจเมื่อก่อนดูภาพยนตร์ดูหนังนั้นก็จะเห็นว่าเวลาคนตายเนี่ยก็เอามือไปรอที่จะมีที่ถึงใหม่ก็วัดกันได้มีลมหายใจก็รู้แค่ว่ามันสิ้นลมนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้เลยว่าชีวิตนี้สำคัญที่ลมหายใจนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ดูแลเรื่องลมหายใจของเราไม่ได้ดูแลในเรื่องเหล่านี้เราก็กลับว่าผ่านไปนะคะอันนั้นก็คือว่าตายเมื่อถึงเวลาจะตายเป็นกาลมรณะกาลก็คือเวลาถึงเวลาสิ้นอายุไขนะคะพูดถึงอายุไขนั้นเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนนะคะอายุยืนเนี่ยหลายปีนะคะบางคนก็ถือแต่เดี๋ยวนี้ก็อายุก็จะ
ดสั้นลงบางคนก็มีนะคะอายุยืนร้อยปีแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะเหตุการณ์ตายในประเด็นที่สองในเรื่องของการตายก็คือเรื่องของอัปปามรณะก็คือไม่ให้ถึงคราวที่จะตายแต่ก็ในทางศาสนาบอกว่าเพราะว่ากรรมมาตัดกรอนนะคะคือมันเหมือนกับว่ามีเวรกรรมที่ร้ายแรงไม่ให้สิ้นอายุไขตายก่อนไม่ได้รอที่จะให้ถึงสิ้นบุญนะคะก็จะมีเรื่องของการจะมีความเชื่อหรืออาจจะมีเรื่องของการที่ขอต่ออายุอะไรอย่างนี้นะคะการตายเพราะว่ามรรคกรรมมาตัดรอนก็อาจจะอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันอย่างนี้หรือเจอภัยพิบัตินะน้ำสึนามิเนี่ยกวาดไปอย่างรวดเร็วนะคะเกิดไฟไหม้น้ำท่วมและยังเกิดโรคระบาดซึ่งมันไม่ต้องไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นไปเพราะอายุไขหรือบางคนอาจจะมองบอกว่าถึงคราวที่จะตายก็ตายอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ในทางศาสนานะเราอ่านก็กล่าวไว้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะคะฉะนั้น เรื่องของความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนะคะแต่เจอแล้วเนี่ยบางอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าความตายของคนคนหนึ่งนี่ขอให้เกิดเรื่องราวถ้าดูละครก็เป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นหรือว่าเราดูให้เป็นข้อคิดว่าเออเนี่ยเรื่องของความตายมันไม่แน่นอนนะคะมันไม่ยั่งยืนจะตายด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่จริงๆตายก็ไม่ได้เพราะโรคระบาดแต่ตายด้วยเหตุปัจจัยอื่นเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็อาจจะโยงเข้ามาได้ขอให้เกิดความเครียดแล้วความเครียดนั้นขึ้นอยู่กับใครก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนเป็นคนเป็นหรือคนตายที่เกิดขึ้นแล้วตัดสินใจฆ่าตัวตายก็แล้วแต่นะคะจะเห็นว่าเมื่อคนเราเกิดมานะคะเส้นทางชีวิตที่เกิดมาจริงๆแล้วเดินไปสู่จุดหมายสุดท้ายก็คือความตายแน่นอนแต่ระหว่างของเส้นชีวิตที่เกิดมาที่เราจะเดินไปสู่ความตายเนี่ยระหว่างเส้นทางการเดินนั้นเป็นเส้นทางที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางนั้นอย่างไรเหมือนกับเราเดินทางไปที่ไหนก็เห็นเหมือนเดินทางไปบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวเราเดินทางไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ทางนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้บอกสบายมากมี Google มีไอ้ที่บอกทางแต่บางทีก็ผิดทางพอผิดทางแล้วเราก็วอกกลับหรือหาเส้นทางใหม่หรือจะเดินทางนี้ไม่ดีแล้วเราวอกกลับเดินไปทางอื่นได้แต่เส้นทางของชีวิตที่ได้เกิดมาในวัฏจักรนี้นะคะในเส้นทางชีวิตนี้เนี่ยถ้ามันเดินชีวิตเนี่ยไปผิดแล้วนะคะไปผิดแล้วเนี่ยจนถึงตายไปแล้วแล้วบอกเขาการกรรมเกิดใหม่นะแล้วจะไม่ทำแบบนั้นอีกมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ฉะนั้นเส้นทางเดินของชีวิตของแต่ละคนระหว่างทางที่เดินไปเส้นทางที่เดินต้องเป็นเส้นทางที่เป็นกุศลกุศลธรรมก็คือทางเดินชีวิตที่ดีการดำเนินชีวิตที่ดีไม่เหมือนกับทางที่เราเดินเหมือนเห็นทั่วไปแต่ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่ดีไปอย่างไรดันเส้นทางนั้นเพื่อที่จะไปถึงจุดจบในที่เป็นจุดจบของความตายอย่างงดงามนะคะคือไอ้ตายเนี่ยโทรบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่นะคะตายอย่างไรนะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรเนี่ยเราบอกไม่ได้นะคะเราไม่รู้เรามาเราก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนอยู่ๆเราก็เกิดมาแล้วนะคะเกิดมาแล้วเวลาที่เราไปเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราไปถึงจุดนั้นนะเราจะไปอย่างไรไปแบบไหนยกเว้นว่าผู้ที่สัญญาณเป็นพระอรหันต์ท่านจะรู้ว่าเมื่อท่านปรินิพพานนั้นท่านไปอย่างไรไปแบบไหนนะคะเราก็เป็นเรื่องที่เรื่องการความตายจึงเป็นเรื่องที่เคย
็เคยฟังอาจารย์สอนอาจารย์บอกว่ามนุษย์ก็ถามว่าสิ่งที่เลวร้ายอาจารย์บอกว่าวิบัติอะไรที่วิบัติที่เป็นสุดยอดของคนเราคนก็บอกว่าไอ้นู้นเสียหายเสียทรัพย์สินเสียแต่ว่าเมื่อเฉลยแล้วบอกว่าทุกคนสิ่งที่วิบัติขั้นสุดท้ายสุดยอดก็คือเรื่องความตายของมนุษย์เองเพราะว่าที่เรายื้อยุดหรือทำอะไรทุกอย่างนะในช่วงที่มีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะให้ไม่อยากจะไปสู่จุดของเรื่องของความตายอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่จุดสุดท้ายของชีวิตมนุษย์และสัตว์ทุกคนแล้วบอกจะเป็นความตายนี่จะวิบัติได้ยังไงแล้วก็บอกว่าคนเราถ้ามีทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียเกียรติยศชื่อเสียงนะคะไฟไหม้นะอะไรทุกอย่างหมดแล้วที่หลายคนตอนนี้ที่กำลังท้อแท้ผิดหวังอะไรอย่างนี้แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังหาใหม่ได้มันยังฟื้นกลับตัวมาได้แต่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วมันหวนกลับมาไม่ได้จึงบอกว่าเป็นวิบัติสุดยอดของคนเราฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสมบัติที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเหนือสิ่งอื่นใดโดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องคือเราหวงแหนสมบัติอื่นแต่เราลืมนึกถึงการหวงแหนชีวิตของเราคือถ้าเราหวงแหนชีวิตของเราเราจะไม่ดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเราเพราะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแล้วถ้าเราเสียอื่นไปแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะหากลับคืนมาได้ทดแทนได้แต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วคุณจะเอาอะไรมาทดแทนแล้วก็เลยคุณสรุปว่าสิ่งที่วิบัติที่เป็นยอดของการสูญเสียที่สุดก็คือการที่เราเสียชีวิตแต่ว่าเราต้องเสียชีวิตแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นเราอย่าทำร้ายอย่าทำลายอย่าด่วนที่จะทำลายชีวิตส่งเองให้รู้ว่าชีวิตเรานั้นสำคัญที่สุดแต่ในสถานการณ์ของโรคระบาดนั้นที่เขาให้เราอยู่บ้านเนี่ยต้องถามกลับมาก่อนว่าต้องถามว่าอยู่บ้านเพื่อใครเพื่อตัวเราตัวฉันก็กลัวตายไม่อยากไปติดโรคระบาดแล้วเพื่อผู้อื่นถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วเราออกไปกลายเป็นว่าครอบครัวเราพี่น้องเราลูกเราหรืออย่างที่เห็นไม่เคียงเนี่ยตัวเราเป็นตัวพาหะเราก็ไม่สบายใจจิตใจเราก็หดหู่ตายแล้วเราไปเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นเนี่ยถึงกับเป็นโรคแล้วก็ฆ่าตัวตายถ้ามองอย่างเป็นข้อเท็จจริงเราจะเห็นว่าสูงสุดที่สุดก็คือว่าเรากำลังที่ดูแลสมบัติที่มีค่าของเรานั่นคือชีวิตของเรานั่นเองชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ควรจะหวงแหนนะคะควรที่จะดูแลทนุถนอมนอกจากชีวิตเราแล้วก็ต้องดูแลชีวิตคนอื่นด้วยเพราะว่าเราเป็นอย่างไรเรารักตัวเองอย่างไรคนอื่นก็รักตัวเองนั้นเหมือนกับที่บอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอันนั้นเรื่องของความตายจึงเป็นเรื่องของปกติที่เกิดขึ้นนะที่พูดนี้ไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสมน้ำหน้าไปสมเพศไม่ใช่เราเห็นใจวันนี้ที่ครูนำเรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะฝากเป็นข้อคิดสำหรับคนที่แบบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆท้อแท้ก็อย่าด่วนตัดสินใจที่จะทำร้ายทำลายชีวิตตัวเราเองทุกสิ่งมันมีทางออกนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ตายตายแน่นอนค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะตายยังแต่ว่าก่อนที่ยังไม่ตายเนี่ยเราก็ต้องสู้กันตั้งหนึ่งนะคะว่าเราก็จะทำอย่างไรให้ผ
่านพ้นไปอย่างคนที่มีอายุมากอย่างพวกนี้ก็ยังต้องที่จะดูแลตัวเองอยากที่จะมีอายุยืนยาวเพื่อที่จะมีหลายสิ่งที่เราไม่ได้ทำมีหลายสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาจิตใจก่อนที่เราจะเดินไปสู่จุดจบของความตายแล้วหลังจากตายไปแล้วไปสู่ที่ไหนเราไม่รู้แต่เมื่อเราศึกษาธรรมะเราฟังคำสอนของศาสนาพุทธนะคะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรามองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นว่าถ้าเราจะเลือกที่จะเกิดใหม่เราเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราสามารถเลือกภพภูมิได้นะคะแล้วการเลือกภพภูมิได้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเลือกได้ด้วยตนเองแล้วสามารถที่จะปฏิบัติและเลือกได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราทำดีแล้วพอไปถึงเวลาจุดหนึ่งที่เราใกล้จะตายเราไม่รู้เลยว่าภาวะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าใครว่ายน้ำเป็นลองไปดำน้ำนะดำน้ำแล้วก็นานเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันเหมือนจะหายใจไม่ออกหายจำนานๆว่าเราจะทนอึดได้แค่ไหนนะคะคุณรู้ไปว่ายน้ำแล้วตอนจุดไหนๆก็หัดดำน้ำถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้แล้วทนต่อไปไม่ใช่ตายแน่นอนต้องโผล่ขึ้นมาภาวะอย่างนั้นเนี่ยพอถึงตอนตายมันเป็นภาวะที่เหมือนกับลมหายใจจะหยุดหัวใจจะหยุดเต้นไอ้ช่วงนั้นความรู้สึกนึกคิดจิตของเราเนี่ยไม่รู้มันไปเกาะเกี่ยวที่ไหนนะคะก็นึกถึงว่าสมัยก่อนที่บอกว่าถ้าตอนตายใครนึกถึงแต่ทรัพย์สมบัตินึกถึงอะไรตายแล้วก็ไปเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์ตอนนั้นก็ฟังนิทานไปเรื่อยๆซึ่งเป็นปู่โสมได้อย่างไรตอนนี้ก็มาได้มาข้อคิดว่าอ๋อจิตที่มันไปเกาะเกี่ยวเราไปอ่านแล้วได้ฟังทานธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้ว่านั่นเป็นเรื่องของวิถีจิตนะคะการตายเป็นเรื่องของวิถีจิตแล้วนั่นที่จะไปในอีกจะเป็นโลกไหนโลกหน้าซึ่งหลายศาสนาก็มีพูดถึงโลกหน้าเหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาที่เราไปตายเราตายแล้วนะคะคือเราก็ไม่สามารถที่ไปหาประสบการณ์เรื่องการตายได้แต่ว่าเราสามารถที่จะดูจากคนรอบข้างนะหรือเห็นอยู่กับแม่จนกระทั่งแม่ตายจึงเห็นว่าจากที่ว่าก่อนหน้านั้นเนื้อตัวจะนิ่มเดี๋ยวก็จะแข็งเดี๋ยวก็จะนี่คือสิ่งที่เข้าใจคำว่ามหาภูตรูปก็คือรูปที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ทำให้เราเรียนรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองนะคะอย่างนี้เราก็ถือว่าเราสามารถที่จะมองเรื่องสิ่งต่างๆให้มันเป็นเรื่องธรรมดาบ้างนะคะอย่าคิดว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วทำอะไรไม่ออกทางออกทางเดียวคือฆ่าตัวตายเพราะเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้นะเราต้องมีกำลังใจว่าถ้าชีวิตมีชีวิตอยู่นะเราสู้ต่อไปเหมือนกับหลายคราวที่สู้ชีวิตเราไปสร้างงานสร้างอาชีพนั่นเพราะว่าพลังใจกำลังใจพื้นฐานจิตใจของเขาเนี่ยดีอาจจะโดยสภาพแวดล้อมสิ่งด้วยแล้วคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเราก็ต้องรู้สึกว่าบางคนถึงจุดหนึ่งหาทางออกไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมหรือเพราะอาจจะที่บุญก็แล้วแต่แล้วก็ได้แต่ปีใจแล้วก็เวลาที่ทำบุญเราก็เผื่อแผ่นะสวดน้ำไปได้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั่วไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราก็จะได้ข้อคิดสถานการณ์โควิดนะคะได้เนี่ยพูดว่าทำให้เราเนี่ยได้หยุดคิดหลายอย่างอย่างอยู่กับบ้านโดยไม่ได้ออกไปไหนเลย4วันไม่ได้ออกไปเดินนี่ไม่เคยเลยนะคะที่จะเป็นเช่นนี้จำได้ตลอดเวลามาโอเราจะต้องมีในที่มีสักวันหนึ่งออกไปอ่ะหรือ2ที่ไม่ออกไปแต่ยังสามารถที่จะอยู่ได้โดยตลอดก็เป็นจุดหนึ่งให้เราได้อยู่กับตัวเองนะคะเรื่องของธรรมชาติของความตายก็เป็นเรื่องของตัวเราพูดบ่อยๆบางคนบอกไม่เป็นมงคล
เมื่อก่อนบอกเรื่องการตายเป็นมงคลพอเราอายุมากบอกไอ้พูดบ่อยๆเนี่ยมันได้เตือนเรามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยเราเห็นว่าอายุเรายังอยู่ไกลความตายนี่อยู่ไกลเหลือเกินไม่มาใกล้ตัวนะคะอุบัติเหตุอยู่ไกลเหลือเกินไม่มาใกล้ตัวแต่ในชีวิตของวัยรุ่นเคยเจออุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นว่ากรามหักพูดไม่ได้ในชีวิตช่วงนั้นช่วงเบญจเพสคิดเลยว่าจะต้องพิการไปตลอดชีวิตหรือไม่ขณะที่เกิดอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้คิดเลยว่าความตายนี่จะมาใกล้ตัวคิดแต่ว่าจะเสียโฉมหรือเปล่านะคะเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมก็แต่พอวัยสูงขึ้นมันเริ่มเห็นมากขึ้นก็จะเห็นว่าอ๋อมันใกล้ตัวเราอะไรที่เราผ่านมาก็จะได้กลับมาทบทวนว่าเราใช้ชีวิตเป็นอย่างไรประมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วหลังจากอดีตที่มันผ่านมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคะพอหลังจากนี้ผ่านไปเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดนะอย่างนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะคะก็อย่าท้อแท้นะคะสู้ชีวิตต่อไปช่วงนี้พักกันอีกช่วงนึงค่ะช่วงสุดท้ายนะคะก็ว่าด้วยเรื่องข่าวกำลังเมื่อเช้านั่งดูข่าวเรื่องของเด็กชายตงนะคะก็เห็นที่ค้าขายนะคะขายผักขายอะไรต่างๆที่อยู่กับย่าแล้วก็มีทหารนะคะทหารก็ไปช่วยสร้างโรงเห็ดปลูกต้นกล้วยหอมนะคะใช้พื้นที่เพื่อที่จะได้มีอาชีพได้เอาของไปขายเลี้ยงชีพก็มองเห็นว่าเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าย่าเนี่ยสอนดีนะคะให้นึกถึงเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องที่ว่าการที่เราจะสอนเด็กเรามันเรื่องของเทคนิคการตกปลานะคะเทคนิคตกปลา
เป็นเรื่องที่เฉียงซูอี้เฉียงซูอี้นี่เป็นแม่ค้าขายผักที่ยิ่งใหญ่ชาวไต้หวันจากคนที่ยากจนนะขายผักไปจนกระทั่งบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลร้อยกว่าดอลลาร์นะคะแล้วก็บริจาคเงินต่างๆจนได้รับรางวัลของไต้หวันเป็นที่รู้จักและได้รับเชิญไปต่างประเทศนะคะเฉียงซูอี้เนี่ยสอนหลานให้รู้จักทำมาหากินโดยเขาก็มีความคิดว่าถ้าจะสอนเด็กนี่ไม่ใช่หยิบยื่นเงินแต่เขาต้องรู้จักหาเงินนะคะก็นึกถึงข่าวที่ออกมาว่าย่าเนี่ยชาวบ้านธรรมดาจะรู้จักที่จะสอนหลานว่าจะต้องพึ่งพาตนเองอย่างไรให้รู้จักทำมาหากินอย่างไรให้รู้จักใช้เงินอย่างไรแต่ปกติแล้วก็คือถ้าได้เงินมาก็ให้เงินไปเดี๋ยวก็หมดนะคะหมดฉะนั้นถ้าเราคิดแต่ว่าการช่วยเหลือคือต้องให้เงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีวิธีคิดที่จะให้เขาต้องช่วยตัวเองได้ดูข่าวนี้ก็รู้สึกว่าตื่นใจถ้าเราได้จัดการศึกษาหรือว่าได้เห็นผู้ปกครองหรือตัวอย่างดีๆให้เห็นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของการสอนก็คือต้นแบบที่ดีที่ให้เขาได้เรียนรู้ถ้าเด็กคนนี้ยังอยู่ในลักษณะแบบนี้เขาจะเติบโตเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะคะให้เขาได้รู้จักเชิญสุดที่เขาสอนหลานว่านอกจากให้รู้จักที่จะค้าขายผักขายตัดแต่งผักจากผักที่เน่าเนี่ยต้องแต่งออกก็ขายอีกราคาหนึ่งยังสอนให้เรื่องของบริหารการเงินจัดเงินนะคะก็เรียกว่าการเก็บเงินบริหารงานบริหารจัดการเรื่องเงินนอกจากเรื่องของการทำงานแล้วว่าเงินทองนั้นจะหามาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเมื่อหามาแล้วเก็บออมได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จัดการอย่างไรนี่บางทีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าขณะที่สอนให้หลานไปค้าขายก็ยังบอกว่าในขณะที่ออกไปค้าขายเราจะเจอคนหลายรูปแบบเราจะได้เรียนรู้นิสัยคนจะได้เห็นลักษณะคนจะได้เห็นคำพูดจะได้เห็นท่าทางนี่คือสิ่งที่พอเห็นข่าวนี้ก็นึกถึงเรื่องของแม่ค้าผักคนนี้นะคะเป็นหนังสือแปลที่ได้อ่านนั้นแล้วก็คุณจะจำเรื่องนี้แล้วเวลาที่สอนนักเรียนเมื่อก่อนสอนนักศึกษาก็จะเอาตัดตอนข้อความนี้มาให้นักศึกษาเนี่ยอ่านให้เห็นว่าคนที่จะร่ำรวยได้เนี่ยเขามีจากยากจนคนที่ยากจนเนี่ยต้องเป็นแม่ค้าเล็กๆกลายเป็นแม่ค้าผักที่ยิ่งใหญ่จนสามารถเอาเงินเนี่ยให้สร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยเขามีวิธีคิดแล้วเขามีวิธีการสร้างตัวอย่างไรเขามีวิธีการสอนลูกหลานเขาอย่างไรนะคะก็เป็นข่าวที่ดีอย่างหนึ่งเวลาที่ฟังข่าวแล้วก็ยังพูดกับลูกๆเลยว่าเนี่ยมีเรื่องนึงที่เคยอ่านนะมันเรื่องแบบนี้คือการที่เราหยิบมาแล้วเราก็มาพูดนะคุยกับเด็กๆเนี่ยเนี่ยคุณต้องมองว่าไม่ใช่เขาไม่ได้นะคะเขาได้ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเขาฟังแล้วจุดง่ายเขาก็จะเห็นอีกมุมมองนึงนะคะไม่ได้เห็นแต่ว่าโอ้เด็กคนนี้มีกตัญญูแต่มองให้ลึกลงไปอีกสักนิดนึงเห็นว่าวิธีคิดวิธีการที่ย่าเขาสอนนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะเสาร์นี้เราก็ยังอยู่บ้านกันต่อไปนะคะอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลตัวเราเองที่เป็นสมบัติที่มีค่านะคะแล้วก็เป็นการหยุดเชื้อโควิดไม่ให้เราติดโรคแล้วเราก็ไม่ไปแพร่ให้คนอื่นนะแล้วก็เป็นการช่วยสังคมช่วยชาตินะคะเหล่านี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะThank you.
ค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มอง